้ยรถอะไรวะเนี่ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงนะครับท่านอยู่ในเกม Speed Drifter นะครับผมตอนนี้เกม Speed Drifter อัปเดตรถมาใหม่จริงๆมันอัปเดตได้หลายวันแล้วล่ะ หลายๆช่องก็น่าจะรีวิวกันไปแล้วนะครับผมว่ารถมันดีอย่างนั้นรถมันดีอย่างนี้ถึงข่าวช่องปิมคุงของเราบ้างนะครับผมมารีวิวรถคันนี้นะ Everstar 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 โอ้สปีดดิฟเตอร์ทำไมมึงชอบตั้งชื่อรถยากๆกว่าทำไมไม่ตั้งไอ้เขียวไอ้แดงไอ้น้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยราคาเต็มเนี่ยถ้าซื้อ50ชิ้นนะ 2,070 เพชรนะครับแต่ว่าผมเติมซูพรีมคาวไปก็จะถูกลงมาอีกตัวรถเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆนะผมว่ารถคันนี้โดดเด่นที่ตัวล้อเพราะว่าล้อเนี่ยแตกต่างจากรถคันอื่นมากตัวรถออกแนวสีแบบเป็นสีม่วงๆไหมตัดด้วยลายสีส้มออกทองๆนะสวยดีนะครับตรงล้อเนี่ยผมบอกเลยจุดเด่นท่อ4ลูนะครับผมตามแบบฉบับรถคลาส A มีให้ดูสเตตรงสเตตัสไหมอ่ะจะเปิดเสร็จแล้วค่อยดูก็ได้นะซื้อเลยนะฮะ50กล่องที่ผมไปดูคนอื่นเนี่ยผมเห็นว่าเขาก็เปิดกันประมาณ300ถึง350 400กล่องเนี่ยนะครับผมน่าจะได้ถาวรกันแล้วมาเปิดที50ชิ้นเลยได้ไม่ต้องเสียเวลานะเพื่อนๆ นะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาเวลาไปอัพรถอีกมั่นใจว่าได้นะครับ50กล่องแรกฮะยังไงยังไงมาสิมาหน่อยนี่ไม่กดข้ามเลยนะดูเน้นๆเลยเฮ้ยรถอะไรวะเนี่ยรถอะไรวะสวีทฮาร์ดรถอะไรเนี่ยเป็นรถคลาส4ด้วยโอ้เงียบกริบครับ50กล่องแรกอะได้สวีทฮาร์ดมาคันนึงเอาไปกันอีก50กล่องครับเพื่อนๆฮะคือผมก็รู้อยู่แล้วผมไม่ได้50กล่องแรกแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะมา50กล่องนี้ครับมั่นอกมั่นใจกับตัวเปิดเลยฮะไม่กดข้ามด้วยเฮ้ยมาได้แล้วยัดแค่เพชรผมหมดแล้ววะเนี่ยเพชรผมหมดแล้วว่ะไม่พอที่จะซื้อ50ชิ้นด้วยครับเพื่อนๆครับเตรียมเพชรมาน้อยครับผมคือผมคิดว่าผมได้แน่ไง 5,000 กว่าเพชรนี่คือได้แน่นอนแต่แป๊บนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมเดี๋ยวเติมเพชรเพิ่มก่อนนะครับขาดกี่เพชรวะไอ้บ้าเอ้ยขาดอยู่30กว่าเพชรเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเติมเพิ่มแป๊บนึงไอ้เติม20บาทก็ได้เนี่ยเติมแม่งเลยเติมแม่งเลยเติมตอนนี้เลยฮะแป๊บนึงเข้าแอปก่อนเข้าแอปก่อนมั่นใจเหลือเกินเนี่ยทำไมถึงมั่นใจวะเยี่ยว่าได้เนี่ยผมอยากรู้ตัวเองจังเลยโอเคสแกนจ่ายตังค์20บาทแม่ตั้งแต่กูมีแอปนี้เงินกูออกดีผมเพิ่งเติมสปีดพาร์ทไปด้วยนะนะครับหลายๆคนบอกพี่พิมลองลดสปีดพาร์ทดิสปีดพาร์ทเนี่ยเราต้องเอาเพชรไปอัพเลเวลใช่ไหมถึงจะได้ลดเร็วเลยนะครับแต่ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมมันก็ได้ลดเหมือนกันแต่ว่ามันช้าพวกมึงก็รอดูตอนที่กูเก็บเลเวลสปีดพาร์ทเยอะๆก่อนละกันเอาเพชรเข้าสดๆเลยนะจัดเลยเพื่อนๆอีก50ชิ้นสุดท้ายครับหมดความหวังนั่งน้ำตาลินข้าวปลาไม่กินนั่งกิน นี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยแต่มัน150กล่องนะเพื่อนๆเนอะมันจะได้มันก็แบบเวอร์ไปปะหวาคือผมกล่าวว่าแบบไม่น่าจะยากนะเกินความสามารถผมไม่เติมฮะพอไม่เติมพอไม่ได้คือไม่ได้อะไม่ได้คือไม่เติมแค่นั้นเองโอ้โหเยี่ยมึงโอ้โหคันหัวเลยเพื่อนๆฮะกูเล่นคันนี้ก็ได้เล่นคันนี้ก็กูเล่นคันนี้ก็ได้เอาดิมึงดูสเตตัสก่อนมึงดูไฟหน้าขยับใหญ่การออกแบบเครื่องยนต์ DDB รถประสิทธิภาพสูงคันนี้ถือเป็นอันดับต้นๆของรถที่ออกแบบย้อนยุครถเป็นสีชมพูไม่มีสกิลพิเศษเอาคันนี้แหละฮะเอาคันนี้แหละเฮ้ยแล้วผมต้องอัพไหมอ่ะเอาเพื่อนเออมันจะได้หรือวะคาร์ด4เนี่ยแล้วผมขึ้นโนวามาสดๆเลยสเตตัสมันไม่ได้เลยคือรถมีความเปาะมากครับเปาะแบบเปาะมากๆนะครับ
เพื่อนๆจะเบื่อไหมอ่ะนั่งดูผมอัพรถอ่ะหรือว่าไงให้สกายโพกระโดดไปเลยไหมเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเรากระโดดไปเลยกว่านะเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับผมไปใกล้เสร็จแล้วฮะเหลือเอ็นแทงไม่กี่ทีคืออัพคาร์ดเนี้ยนะครับผมค่าอัพมันจะถูกมากนะฮะมันจะน้อยมากซึ่งผมมาดูแล้วเนี่ยถ้าไม่อัพเนี่ยเล่นไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวเราต้องลองดูนะต้องลองดูตอนแรกผมขอเล่นในมือโปก่อนได้ปะเฮ้ยลืมใส่รีเทนเนอร์ช่างมันอะเดี๋ยวขออนุญาตเล่นในมือโปก่อนเดี๋ยวค่อยไปไต่แรงกันนะครับผมลองดูฮะตอนแรกตั้งใจจะมารีวิวไอ้รถกล่องนะครับเสือกไม่ได้โคตรควายเลย 5,000 เพชรกูเหมือนโยนลงน้ำไปเลยเพื่อนๆโอ้โหและด่านนี้ด้วยเชี่ยด่านนี้ด่านทางตรงไอ้รถคันนี้มันควรเล่นด่านแบบด่านอะไรก็ได้ครับที่เลี้ยวเยอะๆโค้งเยอะๆนะครับไม่ต้องแข่งทางตรงอะรถคลาสซีมันช้าห้ามบ่นปิ๊มมึงเองไม่ใช่เหรอที่พูดมาโดยตลอดว่ารถคันไหนไม่สำคัญสำคัญเนี่ยใครนั่งอยู่หลังพวงมาลัยมึงเป็นคนพูดเองมาๆๆๆเนี่ยรถแดงคันนี้เขาแจกแล้วผมรับไม่ทันเออยาวแล้วมั้ยจะขึ้นนําที่2เนี่ยผมว่ายากแล้วนะครับยากแล้วครับยากแล้วฮะคือต่อให้เขาพลาดครับผมก็แซงเขาไม่ได้นะคือรถคันนี้นะครับมันต้องเลี้ยวแบบเลี้ยวใกล้ๆเลยเพื่อนๆคือมันไม่สามารถกะเผื่อเลี้ยวได้ตอนดิฟอ่ะอธิบายไม่ถูกอ่ะคือมันต้องดิฟใกล้ๆขอบมากๆเลยครับเนี่ยผมพยายามเก็บโค้งให้เนียบที่สุดนะครับจะได้ตามที่2ทันเนี่ยแม่งเอ้ยเข้าเส้นชัยไปแล้วฮะเรียบร้อยครับก็ยังดีนะที่เราได้ที่3ถ้าเราไปเล่นโนวาแล้วถ้าเรายังเล่นได้อย่างนี้นะก็โอเคที่3ก็ยังบวกคะแนนไงเดี๋ยวต้องลองดูนะฮะกูจะเล่นยากมากถ้าไปเล่นไต่แรงเนี่ยนะครับมันควรขั้นต่ำที่จะเป็นคาร์ดบีนะเด็ดแค่มันเล่นยากจริงเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราไปไต่แรงกันนะครับผมลองดูจะรอดไหมเนี่ยกูไม่อยากกดออกไปไต่แรงเลยครับอ่ะนะครับโนวาวีนะครับ22/100ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันสักกี่แมตต์อ่ะอันนี้เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับยังไม่รู้ยังไม่กำหนดนะว่าจะเล่นกี่แมตต์ต้องเล่นแมตต์ที่แบบเล่นยากๆครับพวกดาวเยอะๆนะครับน่าจะเหมาะฮะเพราะว่าทางตรงอ่ะสู้ไม่ได้แน่นอนความเร็วแม่งเต็มที่270แม่งเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตนะครับโอ้ยยันแม่ด่านนี้ผมเล่นไม่ถึง3ครั้งอะครับคือมึงเล่นด่านนี้กูเล่นด่านใหม่ดีกว่าด่านใหม่อีกอันนึงอะแล้วนี่ผมเล่นนี่ผมอะไรกูพูดอะไรกูเนี่ยด่านนี้ผมเล่นน้อยมากเพื่อนๆน้อยแบบน้อยเหี้ยแย่แล้วครับเพื่อนๆนี่แย่จริงเลยเนี่ยลองดูนะครับลองดูกดไลค์เป็นแรงใจให้หน่อยฮะมันชนอะไรเขาไม่ได้เลยอ่ะต้องพยายามขับเร่งเจริญแล้วกูเพื่อนๆดูความเร็วที่แม่งทำได้ดิไม่โอเคเนี่ยด้วยไอ้บ้ากูอยากจะบ้าโอ้โหเพื่อนๆเอ้ยนั
ไทยหัวมีความหวังมีความหวังไอ้เหี้ยนะนี่ผมมองไม่เห็นที่หนึ่งที่สองนะโอ้โหโอ้แม่งตามไม่ทันเลยครับเพื่อนเกียร์ด่านอย่างยาวเลยครับเพื่อนนะเนี่ยมันเลี้ยวไม่ได้แล้วผมควรที่จะขึ้นเมื่อกี้นี่ไงล่วงมาอีกหนึ่งทีโอ้โหโอ้ยโอ้ยอีปิมจะระเบิดไม่น่าห้าวเป้งเลยเนี่ยมากเลยนะคาร์ดบีเล่นมันยังพอได้เว้ยด้วยสเตตัสรถแบบมันยังได้อะแต่คันนี้แม่งไม่ได้เลยอะดูดิแม่งวิ่งไม่ถึง200เลยคือต้องเก็บบูทเก็บอะไรไว้ตลอดเลยครับไม่งั้นรถแม่งโอ้โหสภาพไปไม่ได้เลยโอ้โหเพื่อนเพื่อนผมเข้าทันหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าผมเข้าทันหรือเปล่านี่ไงปีมทะลุเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวด้านหน้าเราปิ่มด้านหน้าเราด้านหน้าเราเหยียดแค่ปกติเนี่ยเข้าก่อนแล้วให้คนอื่นลุ้นนะครับว่าเราจะเข้าได้ไหมนะครับกูพูดอะไรของกูวะปกติเราเข้าก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ลุ้นคนอื่นว่าเฮ้ยเขาจะตามเราทันไหมเฮ้ยนี่ผมอยู่ที่หกเลยวะยันแค่ถามจริงวันที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตเป็นคุงโอ้แม่คลิปที่แล้วกูโม้อย่างเยอะจะอยากตายจะอยากตายไปต่อไปต่อนะครับเราสัญญาเพื่อนๆแล้วว่าเราจะเล่นรถคันนี้เราก็จะเล่นรถคันนี้ผมงุนหงิดมากนะผมเล่นแล้วผมงุนหงิดมากเลยนะโอเคไม่มีแฟนครับเชียบไงดีวะคือมันเล่นไม่ได้เพื่อนมันเล่นไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยอ่ะเขาจะเขาว่าไม่ได้เลยไอ้นี่แม่งโนว่าภาษาจะแดกเหมือนล่อเลยอุ๊ยเจอปาดครับผมนะแม่งเก็บบูทก็ไม่ได้แม่งเอ้ยอีลงตรงไหนหมดได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยแต่เราได้เหินตรงนี้อยู่โอเคเฮ้ยโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้ของเยอะดิฟเลยโอเคด้านหน้ามีทางลัดครับอย่าติดสวยปิ๊มนี่ไงแอบมาติดหน่อยนึงไม่เป็นไรฮะอุ๊ยโถรถก็ดีสัตว์ได้อยู่เพื่อนๆได้อยู่เฮ้ยเอาว่ะเหี้ยได้ลุ้นว่ะได้ลุ้นว่ะเฮ้ยได้รู้นะปิมโอ้ยแม่งเอ้ยสองรอบรอบเดียวได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ได้ปิมไม่ได้อ่านไงกลัวหรอกโอ้ยปิมโอ้ยเสียเวลาครับต้องมานั่งวนรถโถพลาดฮะพลาดเองครับผมโทษใครไม่ได้ฮะเสียดายเฮ้ยแต่ได้ที่3อยู่นะโอเคอยู่นะตรงนี้จะติดตรงนี้ไม่ติดหรอกไม่ติดหรอกใครไม่ติดนี่ไงกูติดครับอีกบ้าสามแยกอย่าแยกของกูอย่าแยกที่สามของกูอย่าอย่าจังไงอย่านั่นไงปิ๊มสวยโอ้โหใส่กูให้หมดเพราะว่าผมไม่เหมาะเกมสปีดดิฟเตอร์ว่ะมาอี
สักตาครับผมเพื่อนๆนะเอาให้สะใจเพื่อนๆไปเลยฮะเอาให้สะใจเพื่อนๆไปเลยเอาสุดท้ายนะเพื่อนๆนะไม่เอาไม่ทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาโอ้โหคุณนึกว่าดักกี้นี่ก็ทางตรงเหมือนกันครับด่านนี้สู้หน่อยปีมา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 หน่อยใครทักเฟซไอ้สัตว์ขอโทษที่หยาบคายเจอกันพี่โอ้ไม่รู้จักกูด้วยเฮ้ยเล่นต่อหน้า MC เฮ้ยพิมพ์อย่าทำให้เขาผิดหวังด้วยอย่าชนกูโอ้ยอย่าชนกูที่ที่คุณเคยว่าผมเคยพูดอะไรว่ารถคันไหนไม่สำคัญอยู่ที่ว่าใครนั่งอยู่หลังพวงมาลัยลืมไม่หมดนะรถสำคัญครับ แต่ก็ไม่มีใครบ้าเอาคาร์ซีมาไต่โนว่าไหมคือผมตั้งใจว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยววันนี้รีวิวรถใหม่ไงแต่มันไม่ได้ไงแล้วมันได้คันนั้นไงก็เลยต้องจำใจอ่ะอ่ะถ้าท่านชอบฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ช่องที่ไม่ลืมกดกระดิ่งด้วยเจอกันคลิปวิดีโอถัดไปจ้ะพักนะปวดหัวบาย Thank you.